ไม่ตรงปกแต่ใจสู้หนุ่มคุยสาวผ่านแอปนัดเจอดันไม่เป็นตามหวังบทสรุปสุดพีคหนุ่มจีนใจสู้นัดเจอสาวผ่านแอปแต่ตัวจริงดันไม่ตรงปกอย่างแรงแต่หาแคร์ไม่เดินหน้ารุกต่อสารสัมพันธ์ขั้นต่อไปกลายเป็นบทสรุปสุดพีคสำนักข่าวต่างประเทศมิเรอร์มีเดียได้รายงานเรื่องราวซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาบนโซเชียลมีเดียของจีนเมื่อชายคนหนึ่งตัดสินใจนัดเจอกับสาวที่ผ่านโลกออนไลน์โดยไม่คิดว่าตัวจริงของเธอจะทำให้เขาช็อกสุดชีวิตตอนได้เห็นหน้าจริงแบบไม่ผ่านแอปชายคนนี้คุยอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เจอหน้ากันสักทีกระทั่งไม่นานมานี้ในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้าขอนัดเจอเธอตอนที่ตัวเองเดินทางไปที่เมืองกวางโจวประเทศจีนซึ่งฝ่ายหญิงก็ยินดีมาเจอเขาก่อนเวลานัดเธอยังส่งรูปเซลฟี่มาให้ดูเผยให้เห็นหญิงสาวหน้าสวยหุ่นมีน้ำมีนวลซึ่งเธอก็บอกเขาว่าตัวเองค่อนข้างอวบแต่ฝ่ายชายก็ยืนยันว่าเท่าที่เห็นว่าเธอไม่อ้วนสักหน่อยและยังชมน่ารักดีด้วยจนเมื่อถึงเวลาที่ได้เจอกันหญิงสาวก็มายืนรอชายหนุ่มในจุดนัดพบพร้อมใส่เดรสสีดำชุดเดียวกับที่เห็นในรูปตอนที่เขาได้เจอหน้าจริงๆก็ต้องช็อกสุดๆเพราะตัวจริงไม่ตรงปกสักนิดหลายคนอาจเดาไปว่าสุดท้ายคงต้องแยกย้ายกันแต่ชายหนุ่มคนนี้กลับทำให้ชาวเน็ตตกตะลึงเพราะสุดท้ายเขาก็ไปต่อกับเธอและลงเอยกันในคืนนั้นที่มามิเรอร์มีเดียครอบครัวมาพร้อมอเล็กดีใจจนน้ำตาไหลประกาศข่าวดีแห่เมนรัวรัวน่ารักมากสุดกลั้นปาดน้ำตาไหลหนักมากเปิดโมเมนต์หวานอบอุ่นอเล็กดีใจจนน้ำตาไหลประกาศข่าวดีครอบครัวแห่คอมเมนต์กันรัวรัวน่ารักมากอเล็กธีรเดชโพสต์ภาพและคลิปประกาศข่าวดีทั้งน้ำตาไหลอาบแก้มพร้อมเผยโมเมนต์วันดีดีคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมเสียงกรี๊ดลั่นแคปชั่นว่าไฟนอลลี่คือออดีใจร้องไห้เหมียนหมาจะมีพี่สะใภ้แล้ววอวอวอพร้อมเผยโมเมนต์น้ำตาไหลกันทั้งบ้านโดยหนุ่มอเล็กก็ถึงกับปาดน้ำตาสุดซาบซึ้งโมเมนต์หวานขอแต่งงานของพี่ชายก่อนจะเผยภาพอบอุ่นทั้งครอบครัวไปร่วมยินดีรวมทั้งแฟนสาวโบเมลดาด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันรัวๆพร้อมส่งหัวใจแห่ชมโมเมนต์น่ารักอบอุ่นโดยคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมคอมเมนต์อาทิตย์น่ารักจังเลยดีใจกับพี่เล็กและครอบครัวด้วยนะครับมูลภาพน่ารักอายินดีกับเฮียด้วยครับแบบยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะยินดีด้วยค่าเฮียพลเห็นคลิปแล้วน้ำตาไหลด้วยดีใจด้วยนะมีพี่สะใภ้แล้วเป็นต้นเลื่อนชมคลิปใหม่ดาวิกา F เสื้อตัวจิ๋วมาอึ้งไม่คิดว่าจะใส่ได้ตำนานเสื้อหมาแมวเรียกว่าเป็นนางเอกสาวร่างบางที่มีหุ่นเพรียวสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่สาวสวยหน้าเป๊ะเฉียวคมจนสาวๆหลายคนหลงใหลในความปังแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปบ้างว่าผอมเกินไปแต่เจ้าตัวก็ทุ่มรักษาหุ่นสุดฤทธิ์เพื่อผลงานด้านการแสดงให้สมบทบาทตามคาแรคเตอร์ล่าสุดใหม่ดาวิกาเอฟซื้อผ้าทางช่องออนไลน์ซึ่งพี่กล้าวน้ำพราวผู้จัดการส่วนตัวก็ได้โพสต์คลิปดังกล่าวลงอินสตาแกรมโดยสาวใหม่บอกว่าพอมาส่งที่บ้านหนูก็ตกใจว่าจะใส่ได้ไหมไม่รู้แม่สั่งไปแล้วมันมาแบบนี้ตำนานเสื้อแมวไงแม่แย่งเสื้อลูกเพื่อนมาใส่นี่เสื้อมารินนะรู้ยังเดี๋ยวจะใส่ของหลานเดี๋ยวจะใส่งานนี้สาวใหม่ใส่มาโชว์ให้แฟนคลับได้ดูกันแบบชัดๆแบบที่หลายๆคนก็อึ้งไปตามๆกันว่าสามารถใส่ได้จริง
ทางด้านชาวโซเชียลต่างคอมเมนต์แซวว่ายอมแล้วตกใจที่ใส่ได้แม่ยอมเลยใครก็ทำไม่ได้ดาวิเท่านั้นดาวิกาเท่านั้นที่จะทำได้ขอบคุณไอจีนำพรอ น่าเบื่อพอแล้วเป๊กขอโทษธัญญาที่ผ่านมาทำร้องไห้เมียสุดยอดมีคนอยากแทนที่เปิดใจไม่เคยพูดไม่ได้ตอนแหลเอ็กว่าตัวเองรวยใช้ไม่หมดจริงเหตุทำธุรกิจเยอะถึงวันนี้รู้สึกเมียเราสุดยอดเป๊กขอโทษทั้งหมดธัญญาที่ผ่านมาทำร้องไห้จากนี้ไม่เอาแล้วน่าเบื่อผมพอเผยมีคนอยากแทนที่หม่อมถนัดแดกเปิดใจเป๊กธัญญายืนหนึ่งรักทรหดกับเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าที่ไหนที่นี่ที่เดียวนอกจากเผยเรื่องราวเส้นทางความรักเป๊กเผยเห็นธัญญาตั้งแต่เด็กเรียนโรงเรียนมาแต่ที่เดียวกับน้องสาวขณะนั้นสาวธัญญากำลังดังมากจนธัญญาอายุ27เจตรินบอกเพื่อนอยากได้เบอร์เจ้าตัวก็ให้เบอร์ไปจากนั้นตีสามมีคนโทรมาเป๊กโทรไปเลยด่าว่าโทรมาทำไมตอนตีสามทำเอาเป๊กหายไปประมาณปีไอรู้สึกผิดผ่านไปเป็นปีธัญญาจะซื้อรถเจแนะนำเพื่อนคือเป๊กอีกธัญญาจำไม่ได้แล้วว่าเคยโทรมาตีสามเลยมีเรื่องให้คุยกันเรื่องรถเป๊กบอกด้วยว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนแต่ธัญญารู้อยู่แล้วจริงๆธัญญาเป็นผู้หญิงที่ผมหมายมั่นปั้นมือมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ได้เล็งด้วยแต่ต้องเอาให้ได้ธัญญาแล้วปล่อยไว้อะไรตั้งแต่วัยรุ่นจนจะแก่จะ30อันนั้นไปใช้ชีวิตอยู่ธัญญาเผยเขาก็มีแฟนอยู่น่าจะเป็นคนที่จะแต่งด้วยเพราะเขาคบใครเขาคบจริงจังหม่อมถนัดแดกแต่เล็งธัญญาอยู่เป๊กยอมรับว่ารุ่นนั้นใครก็ต้องชอบธัญญาเราก็ต้องพยายามหน่อยเราก็มีทางเดินอยู่เลยไม่ได้ไปเจอเขาเท่าไหร่จนวันหนึ่งเริ่มได้เจอธัญญาเผยอีกว่าธัญญาก็ไม่รู้จักน้องสาวพี่เป๊กมารู้ทีหลังและมารู้ตอนคบกันว่าพี่เป๊กไปจีบเพื่อนธัญญาจีบหลายคนมากผู้หญิงที่เข้ามาคุยกับพี่เป๊กคือจีบเขาไปหมดแต่เราไม่รู้มารู้ทีหลังเพราะเขาใส่ใจคนรอบข้างครอบครัวเรามากก็เลยคบกันไลฟ์สไตล์ตรงข้ามกันหมดเลยแต่ไปมาแต่งงานมีลูกธัญญากล่าวว่าหลังแต่งงานอยู่กันดีๆไม่นานแต่ถูถ่ายมา17ปีมันไม่น่าจะรอดเลยเป๊กที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่น่าจะรอดหม่อมถนัดแดกถามว่าเขาเปลี่ยนไปตอนไหนธัญญาเผยหลังมีลูกเป๊กยอมรับว่าจริงๆคนมันจะรู้เมื่อสายเมื่อเราเสียเขาไปแล้วเพิ่งมารู้ฉิบหายเรามีเมียที่ดีแล้วทำอะไรยี่เอกมายมกเร็วๆพลาดไปมันแก้ไขไม่ได้เพราะมันสายไปแล้วอันนี้ยังโชคดีธัญญาให้โอกาสธัญญาบอกว่าโกรธจริงๆจังๆแต่เวลาผ่านไปแล้วลืมเป๊กอย่าบอกลืมเลยถึงเวลาจี๊ดกลับมาหมดตั้งแต่เริ่มอย่าให้จี๊ดถ้ามีเรื่องจี๊ดจะย้อนกลับไปเรื่อง20ปีเป๊กเรื่อง20ปีที่แล้วยังมาด่าอยู่เลยถ้าสะกิดอีกจะไล่มาทีละคนเลยอย่ามีเรื่องที่หลังอย่าสะกิดว่าแล้วธัญญาก็บอกย้อนนึกขึ้นมาได้ก่อนแต่งงานที่เป๊กไปคุยกับเด็กแล้วบอกเป็นพนักงานตัวเองคุยจำได้ครั้งแรกที่อเมริกาอยู่กับพ่อแม่พี่เป๊กกินมาม่าอยู่ธัญญาเอามาม่าคว่ำใส่หัวต่อหน้าพ่อแม่ธัญญาเลยเป๊กยอมรับตรงๆว่าตอนแต่งงานอายุ31กำลังกลัดมันด้วยเรามีเมียเป็นดาราด้วยโน่นนี่นั่นทำให้เรามีชื่อเสียงก็ยิ่งทำให้มีคนเข้ามาเยอะก็มีเรื่องที่ผิดพลาดมาเยอะให้ธัญญายืนหนึ่งมาตลอดธัญญาตอบติดตลกก็ยืนคนเดียวยืนอโลนคนอื่นนอนหมดถามถึงรายล่าสุดที่เป็นข่าวธัญญายอมรับว่า
โกรธตอนนั้นตอนนี้เฉยๆวัยมันต่างๆกันทุกๆอย่างยังโทษพี่เป๊กไปยุ่งอะไรกับเด็กเป๊กยอมรับบริหารไม่ได้ผู้หญิงที่เข้ามาก็รู้เป๊กมีธัญญาอยู่ธัญญาเผยเหตุผลส่วนหนึ่งก็มีอยากเอาชนะเป๊กอยากจะมาเป็นหนึ่งแทนไงเป็นไปไม่ได้ยังไงเมียเราก็ยืนหนึ่งเป๊กกล่าวว่ามันก็ไม่แน่ไม่เห็นคนเลิกกับเมียแล้วไปคบคนอื่นเหรอธัญญามีเรื่องสายดำเข้ามาอีกเขายังพูดเลยไม่รู้ข้ออ้างหรือเปล่าธัญญาเผยถึงความเป็นคนไม่ใช้แบรนด์เนมเพราะทำงานตั้งแต่เด็กเอาเงินไปให้พ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวให้เขามีความสุขดีกว่าเป๊กจะซื้อแบรนด์เนมให้ก็ไม่เอาให้เปลี่ยนรถก็ไม่เปลี่ยนใช้อยู่คันเดียวตอนนี้จะซื้อรถให้ก็ไม่เอาชอบสะสมเงินกับทองมากกว่าเป๊กเผยเหตุการณ์ที่ต้องชดใช้ความผิดโทษมหันต์ขั้นประหารชีวิตด้วยจากกัวซื้อสดเป็นชื่อธัญญาและเงินสดอีก8หลักเข้าบัญชีธัญญาด้วยธัญญาเล่าผมเคยคิดจะหย่ากัน3รอบมีพี่ที่รู้จักบอกอย่าจดทะเบียนบนกันเพื่อแก้เคล็ดเหมือนเราแก้เคล็ดมา3รอบสุดท้ายก็ไม่ได้จดอีกเลยตอนนี้ไม่ได้จดทะเบียนกันเป๊กไม่ได้สมบัตินะจ๊ะให้ลูกไงจะเป๊กเล่าว่าเซ็นพินัยกรรมไว้แล้วเมื่อลียาอายุ18สมบัติทั้งหมดที่มียกให้ลูกเลยอีก4ปีเองลียารักสัตว์มากปู่เตรียมเพชรเวลโรงพยาบาลสัตว์ถามว่าเคยรู้สึกผิดไหมทำอะไรไว้กับธัญญาภรรยาเป๊กตอบทันทีว่ารู้สึกผิดต้องขอโทษเขาที่ผ่านมาผมก็ฮิเอ็กจริงๆธัญญาพี่เป๊กเคยไปบนดอกไม้หมื่นดอกพระตรีมูรติขอให้มาดีกันตอนทะเลาะเลิกกันผมเละเทะมากไม่ใช่ตอนนี้นะผ่านมา5ปีอะไรอย่างนี้แล้วถ้าผมไม่มีธัญญาผมก็น่าจะมีวันนี้ลำบากธัญญาให้โอกาสตลอดผิดด่าแล้วตัวเริ่มใหม่เราเป็นแบบนี้กันมาหลายรอบถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้มีแบบนั้นไม่ได้คิดจะมีอีกไปขัวเราะพูดไม่ค่อยเต็มที่มีอะไรที่อยากพูดกับธัญญาแล้วยังไม่เคยพูดเป๊กย้ำอีกว่าอยากขอโทษเราเข้าใจเขานะที่ผ่านมาเคยเห็นร้องไห้ฟูมฟายทำไมทำอย่างนี้อย่างนั้นธัญญาที่ร้องไห้คือตอนนั้นตอนแรกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเป็น10ปีแล้วมันร้องมาหมดแล้วไงอยากขอโทษทั้งหมดที่ทำมาแต่วันนี้ก็นะโอเคแหละจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่เอาแล้วน่าเบื่อผมพอแล้วผมผ่านมาเยอะมากกว่าผู้ชายทั่วไปจริงๆถึงวันนี้เรารู้สึกเมียเราสุดยอดแล้วเรื่องกิ๊กกั๊กที่จะเป็นข่าวแบบที่ผ่านมาผมคงไม่มีแน่นอนธัญญาจะมีข่าวไม่แรงนี้หรือนี่ก็ทักจังเลยผมไม่ทำแบบนั้นดีกว่าจะยังคิดมากขึ้นให้เกียรติเขามากขึ้นดูแลลูกกันไปอยู่ช่วยกันทำงานหาเงินทำธุรกิจเยอะจนพ่อบอกไม่ทำจะรวยกว่าเป๊กอธิบายว่ามีพนักงานเยอะมีโอกาสทำอะไรแล้วมีเงินเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราก็พยายามไม่อยากไปเอาเงินส่วนตัวหรือเงินครอบครัวเราธัญญาเสริมว่าพี่เป๊กทำธุรกิจหลายอย่างเพื่อช่วยซัพพอร์ตหลายคนมองดูว่ารวยแต่ทำไมต้องทำโน่นทำนี่เยอะแยะพี่เป๊กพนักงานเยอะการจ่ายเงินเดือนแต่ละเดือนเยอะมากเป๊กกล่าวด้วยว่าใช้ไม่หมดไม่ได้ตอนแหลเอ็กว่าตัวเองรวยใช้ไม่หมดจริงแต่ผมให้ลูกไปหมดแล้วผมไม่เอาเงินของลูกมาใช้แม้แต่บาทเดียวทุกวันนี้ก็ทำโน่นนี่นั่นไม่แตะเงินที่ปู่ให้มาพ่อให้มาผ่านมาให้เราแล้วเราให้ลียาที่ดินตกมาจากปู่มาให้พ่อให้พี่เป๊กก็ไม่ขายนั้นเยอะเลยเราห้ามขายโดยเด็ดขาดยกให้ลูกหมด